อย่าอย่านี่ไม่ใช่ห้องนอนฉันสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังกับเพื่อนนะครับก็เป็นรายการที่ดูคลิปดูหนังไปพร้อมกับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆรู้สึกยังไงนะครับเรารู้สึกพร้อมกันครับซึ่งหนังในคราวนี้นะครับคือเรื่อง Lily Shot Horror Film มาจากช่อง Sylvain Perisier นะครับผมซึ่งมีผู้ติดตามประมาณ 4,000 กว่านะครับผมก็ทำหนังเรื่องนี้ออกมานะคนดูปาก็ไป 350,000 แล้วนะครับผมโอ้โหเยอะนะฮะก็ไปดูหนังเรื่องนี้พร้อมกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงฮะไปครับลิลลี่ผิดเซนเขียนงี้น่าจะไม่ใช่หนังฝรั่งเศสหรือเปล่าอันเดย์ฟิล์มเดย์เลยเนี่ยอันฟิล์มเดย์โอ้ยดูนี่สิมันน่ารังเกียจจริงคุณจะบ้าอะไรเปิดช่องแรงคุณเนี่ยแบบหมาหอนเนี่ยนะฉันนั่งการดูหมาคุณบอกว่าฉันดูทีวีได้นี่นะอย่าให้ฉันล็อกคุณไว้ในห้องนอนประมวลไหมเข้าใจมั้งนี่น่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆก็แบบเป็นคนดูแลคุณตาคนนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นความสัมพันธ์ยังไงกันนะหรือว่าเป็นพยาบาลโดนจ้างมาอะไรอย่างเงี้ยนะคุณตาน่าสงสารจังโอ้มาดามผมมีเมลมาจากคุณตานะคุณตาเนี่ยเขาดีกับฉันมากเลยนะมันคือความลับนะอะไรคือไอ้ไปรษณีย์มันจะให้ผู้ชายให้คุณตาเนี่ยมาเซ็นแต่แบบไอ้ผู้หญิงมันก็แบบกูขอเซ็นแทนได้ไหมอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไอ้ไปรษณีย์มันก็ประมาณว่าแบบมันก็จะจบงานกันมาแล้วก็ขอจบงานเถอะแต่ก็แบบว่าถ้ามึงเซ็นแทนก็ต้องเป็นความลับหน้าอะไรเงี้ยจะได้จบๆกันไปอะไรเงี้ยนะครับผมแอบอ่านอีกบองจัวอ๋อส่งเงินมาให้นะครับI write a few words to say that we. เหมือนมาส่งเงินมาให้นะครับมาให้คุณตานี่แหละน่าจะเป็นลูกนะลูกส่งจดหมายมาให้นะครับผมซึ่งก็น่าชัวร์แล้วว่าอีป้าคนนี้ไม่น่าจะเป็นอะไรคุณตานะครับผมอาจจะเป็นแบบพยาบาลหรือมาดูแลอะไรอย่างงี้โดนจ้างมาอะไรอย่างงี้นะเราจะกินข้าวกันแล้วหิวยังโอ้ยร้อนอย่าบอกนะว่า
โหยเอาให้ตาแดกต่ออีกสุดยอดเลยมึงแดกยังกับหมูกินไปดีมากดีตบพื้นเมื่อกี้เย้แดกอุ้ยมันค่อนข้างที่จะทำเสียงพูดเบามากเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้นะฮะแต่พวกเสียงซาวด์เอฟเฟคเนี่ยมันดังมากไม่ค่อยบาลานซ์ยังไงก็ไปดูนะท้องฉันต้องการไปห้องน้ำอ่ะช่วยหน่อยอีป้ากำลังจะดูหนังแล้วไขแม็กพอดีรู้แล้วคุณตาเดี๋ยวขอ5นาทีนะเดี๋ยวไปดูแลให้โอ้มันฟูซันได้ไม่ป๋ามาเดมอมเมอร์เตอร์กับเจเรมิอาต์ทำไมมึงทำตัวเหมือนเด็กเลยวะเดี๋ยวก็อยากกินเดี๋ยวก็อยากเยี่ยวเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นกูไม่ใช่เมียมึงนะเว้ยเพราะงี้แหละเมียมึงถึงไม่คิดถึงมึงคุณตาก็เยี่ยวแตกนะครับผมตอนนี้คุณต้องทำความสะอาดให้ฉันไอ้นี่ก็บอกทำความสะอาดเองสิอีป้านี่มึงร้ายนะเหมือนคุณตามันก็เริ่มจะคิดถึงเมียมันนะครับผมอย่านี่ไม่ใช่ห้องนอนฉันลิลี ลิลี ลิลี่นี่น่าจะเป็นชื่อเมียคุณตาหรือเปล่าหรือว่าไม่ถึงอีป้าพยาบาลนี่ไฟดับนะครับผมด่าเป็นไงบ้างเนี่ยเงียบหายไปเลยผู้หญิงที่อยู่ในรูปหายไปนะครับผมปกติมันจะมีผู้หญิงอยู่ในรูปนะนี่ก็หายไปเหมือนกันนะครับเริ่มรอแล้วดิกูเนี่ยเอาน้ำมันมาหยอดหน่อยคุณตาเฮ้ยผีโผล่ข้างหลัง
๋อดับนะครับเดี๋ยวผีเห็นป้าโดนแดดป้าอยู่ในรูปคุณตามึงยังไงโอ้ยขนต้นคอลุกเลยเนี่ยโอ้โหก็เท่าที่ดูนะครับผมขอเล่าเรื่องอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมเหมือนเริ่มเรื่องเนี่ยในบ้านหลังนี้นะครับจะมีแค่คุณตากับอีป้านี่นะครับผมแต่คุณตาเนี่ยเขาจะเป็นชายแก่ที่ดูแลตัวเองไม่ได้แล้วนะครับผมอีป้านี่ก็มีหน้าที่ดูแลนะก็เดาว่าอาจจะแบบไปจ้างคนมาดูแลครับแต่ป้านี่ก็ไม่ได้แบบทำหน้าที่ดีเท่าไหร่นะครับผมอย่างแบบคุณตาเนี่ยเขาอยากดูช่องรายการหมาอะไรอีป้าก็อยู่ก็เดินมาหยิบรีโมทเปลี่ยนช่องดูผู้ชายแบบกล้ามเป็นมันๆนะครับผมแล้วก็ประมาณว่าแบบว่าคุณตาก็อยากดูหมาแต่อีป้าแล้วก็แบบว่ามึงอย่ามาพูดซ้ำของกูจะดูช่องผู้ชายเปื่อยเนี่ยแต่ถ้ามึงพูดมากอีกนะกูจะจับมึงไปขังเหมือนวันก่อนนะเอาไหมเอาไหมนี่คนนี้ตาแม่งก็แบบหงอยเลยนะครับผมหรือว่าเวลามีพัสดุมาส่งนะครับอีป้านะครับก็เหมือนเซ็นแทนเองนะฮะแล้วก็เอาของที่อยู่ข้างในไปนะครับก็คือเงินนะฮะแล้วถึงช่วงที่มีอุ่นอาหารให้เงี้ยแม่งทำอาหารตกนะแต่ก็ยังแบบว่ากวาดขึ้นมาให้คุณตากินนะครับทั้งนี้มันตกพื้นไปแล้วนะครับผมซึ่งจังหวะช่วงนี้นะครับมันก็จะเป็นจังหวะที่ทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าแบบโอ้ยอีป้าแม่งร้ายตาแม่งทำไมน่าสงสารจังว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วพอมาถึงช่วงหลังนะที่เหมือนกับว่าคุณตานะปวดเยี่ยวนะฮะแล้วก็จะให้อีป้าเนี่ยเหมือนว่าพาไปห้องน้ำนะครับแต่ป้าบอกว่าขอ5นาทีนะแบบกูกำลังดูหนังฉากไคลแม็กซ์อยู่เดี๋ยวกูดูเสร็จแล้วเดี๋ยวพางไปเยี่ยวอะไรเงี้ยแต่คือตาคนมันปวดเยี่ยวนะตามันก็เลยฉี่ราดมานะครับผมก็เลยบอกว่าป้าหนูมึงต้องมาแบบทำความสะอาดให้คุณนะแต่ป้ามันก็แบบมันโมโหนะครับผมก็เลยเหมือนกับผมเข้าใจว่าไอ้ป้าเนี่ยมันก็เลยพาคุณตาเนี่ยไปห้องของคนที่ชื่อลิลลี่นะครับหรือว่าน่าจะเป็นเมียคุณตาที่ตายไปแล้วครับซึ่งคุณตาก็ลงมาว่าไม่อยากไปห้องนั้นไม่เอาน่าจะแบบน่าจะกลัวนะครับผมซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเมียของคุณตาที่ตายไปแล้วเนี่ยอาจจะมาเป็นแบบผีเฮี้ยนอะไรอย่างงี้นะก็เลยกลัวนะครับผมแต่คราวนี้ก็กลายว่าไอ้ตัวคุณป้าเองนี่แหละที่กลับเจอผีนะครับผมน่าจะเป็นผีเมียคุณตาเนี่ยแล้วก็หลอกไปหลอกมาสุดท้ายก็เหมือนกับว่าโดนจับขังไว้ในรูปภาพนะครับผมแล้วคุณตาเนี่ยก็เอารูปภาพนั้นมาแปะไว้ในฝาผนังบ้านนะครับผมซึ่งพอกล้องซูมออกมาเนี่ยก็กลายว่าแบบไอ้ฝาผนังบ้านนั้นน่ะคือแม่งมีรูปคนเต็มเลยนะซึ่งผมก็เดาว่าไอ้คุณตาเนี่ยมันคงไปจ้างผู้ดูแลหลายๆคนมาแล้วก็ไอ้ผู้ดูแลคุณตาเนี่ยมันก็อาจจะโดนผีหลอกจนแบบถูกขังไว้ในรูปภาพหลายคนแล้วนะครับผมซึ่งไอ้ตาเนี่ยแม่งจากที่เราดูทั้งเรื่องแล้วเรารู้สึกสงสารไอ้ตาเนี่ยแม่งกลายว่าแบบไอ้คุณตาในเรื่องแม่งก็หัวเราะฮ่าๆๆเป็นไงมั่งลิลลี่ชาวไม้ซึ่งลิลลี่ก็น่าจะเป็นชื่อเมียละคุณตานะครับผมแล้วก็หนังก็จบนะฮะถึงหนังมันจะแค่ประมาณแค่12นาทีนะครับผมแต่ทำให้เรารู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมไปกับหนังนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันทำอารมณ์ของคุณป้าเนี่ยก็ให้รู้สึกว่าแบบโอ้โหป้ามันก็ดูเลวชิบหายเลยคุณตาแม่งก็ดูนั่งสารแบบตัวสั่นเยี่ยวแตกขี้แตกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบ
โอ้แบบเรามีอารมณ์ร่วมไปกับหนังแล้วพอแต่พอตอนสุดท้ายนะครับมันเหมือนกับว่าหนังมันหักมุมนะครับกลายว่าไอ้คุณตานะครับผมถึงมันจะน่าสงสารนะแต่มันก็เหมือนเป็นคนเลวเหมือนกันนะมันก็อาศัยอยู่กับเมียมันที่เป็นผีนี่แหละเออแล้วแบบงานอดิเรกหรือสิ่งที่มันทำก็คือการหลอกคนเอามาขังไว้ในรูปอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ชอบตรงที่มันเป็นผีโผล่มาแบบผีมาแบบโผล่มาแบบต้องๆแบบโผล่มาแบบทื่อๆมากเลยนะที่แบบแม่งเป็นแบบผีหน้าขาวแล้วก็แบบแฮ่แฮ่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบมันหลุดมากๆนะผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยมันเล่นเรื่องอารมณ์มาทางเรื่องแล้วอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอินได้นะแต่พอผีโผล่มามันกลายแบบโหผีทาแป้งอีกแล้วเหรอมันเป็นอีหลอบเดิมคือผีทาแป้งนะครับผมแต่ยังไงก็ตามนะครับผมหนังสั้นเรื่องนี้นะครับก็ยังสนุกแล้วก็สามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้กับคนดูได้นะครับผมก็ยังถือว่าเจ๋งอยู่ดีนะครับผมแล้วเพื่อนๆนะครับรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่ามีหนังเรื่องไหนที่อยากจะมาดูพร้อมกันเนี่ยก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับชอบดูหนังกับเพื่อนนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ก่อนค่ะและเพื่อเป็นแรงใจให้กับผมด้วยนะครับผมกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะฮะส่วนคลิปนี้ครับผมโอมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ